สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูอ้อยหรือครูชัชชมทรัพย์สินอีกเช่นเคยนะคะลูกวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมหาผลคูณกันค่ะลูกวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะเขียนเส้นล้อมรอบจำนวน3จำนวนที่อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทแยงมุมที่คูณกันได้ตามที่กำหนดผลคูณของเราในวันนี้นะคะข้อแรกต้องการเป็นจำนวน81ค่ะลองดูสิคะว่านักเรียนจะได้คำตอบจากแนวไหนนะคะเรามาดูเฉลยนะคะลูกเป็นแนวทแยงมุมนั่นเองเรามาดูนะคะว่าทำไมถึงเป็นแนวนี้นะคะเราจะมาลองคิดให้ดูโดยที่ครูจะเริ่มจากนะคะนำ9 คูณ 3เท่ากับเท่าไหร่คะลูก27นะคะ27คูณอีก3 3คูณ7ได้21ใส่1ทด2 3คูณ2เป็น6ทดอีก2เป็น8เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของเราอยู่ในแนวทแยงมุมนะลูกต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเช่นเดียวกันค่ะเขียนเส้นล้อมรอบจำนวน3จำนวนที่อยู่ในแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยงมุมที่คูณได้ตามที่กำหนดผลคูณในข้อนี้ต้องการคือ108ค่ะคิดออกไหมคะลูกดูสิคะว่าจะเป็นแนวใดเฉลยนะคะเป็นแนวทแยงมุมอีกเช่นเดียวกันค่ะเรามาพิสูจน์กันสิคะว่าจะได้เป็นคำตอบ108จริงหรือไม่นะคะอันดับแรกนำ4คูณกับ3เราจะได้คำตอบเท่ากับ12และคูณด้วย9 9คูณ2เป็น18ใส่8ทด1 9คูณ1ได้9ทดอีก1เป็น10เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือแนวทแยงมุมข้อสุดท้ายนะคะลูกผลคูณที่ต้องการคือ135นักเรียนระหว่างที่คุณครูถามเนี่ยนะคะบางคนแอบคิดหาคำตอบได้แล้วนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันสิคะว่าคำตอบสำหรับข้อนี้อยู่ในแนวใดแนวนอนค่ะมาพิสูจน์กันเลยนะคะเริ่มจากนำ5คูณกับ9 5คูณ9ได้เท่ากับ45คูณอีก3นะคะ3 5 15ใส่5ทด1 3คูณ4เป็น12ทดอีก1เป็น13เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็อยู่ในแนวนอนบรรทัดสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการคูณจำนวน2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักกันก่อนนะคะลูกตัวอย่างนะคะ347คูณกับ53เราก็จะนำ347เป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วย53เราจะมานะคะคูณที่กระดาษทดกันก่อนนะคะลูกแล้วมาดูสิคะว่าที่คุณครูทำเฉลยไว้จะตรงกันหรือไม่นะคะเริ่มจากนำ347ตั้งแล้วก็คูณได้53หลักหน่วยนะคะเป็นตัวคูณตัวแรกนั่นก็คือ3คูณ7เท่ากับ21ใส่1ทด2 3คูณ4เป็น12ทดอีก2เป็น14ใส่4ทด1 3คูณ3เป็น9ทดอีก1เป็น10เราก็จะได้คำตอบนะคะในตัวแรกนั่นก็คือ1041มีตัวทดนะคะต่อไปค่ะเราจะมาคูณนะคะในหลักถัดไปก็คือหลัก10ซึ่งคือเลข5ก่อนอื่นเราก็ต้องใส่0นะคะเพื่อยึดตำแหน่งของหลักหน่วยที่คูณไปแล้ว
5คูณ7เป็น35ใส่5ทด3 5คูณ4ได้20ทดอีก3เป็น23ใส่3ทด2 5คูณ3เป็น15ทดอีก2เป็น17นะคะเราก็จะมาดูสิคะในหลัก10เราจะได้คำตอบตรงกันนะคะลูกต่อไปค่ะเราจะนำผลคูณของทั้ง2บรรทัดมารวมกันนะคะก็จะได้เป็น1บวก0ได้1 4บวก5เป็น9 3บวก0เป็น3 7บวก1เป็น8 1ไม่มีตัวบวกเราชักลงมานะคะเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ 18,391 นักเรียนพอจะจำวิธีการคิดการหาผลคูณของจำนวน2หลักมากกว่า2หลักได้อยู่นะคะลูกมาเฉลยการบ้านกันก่อนนะคะลูกซึ่งครูได้มอบหมายนะคะให้นักเรียนทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า108ซึ่งทำลงในสมุดในหัวข้อหนึ่งใหญ่เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณโดยประมาณและหาคำตอบให้ทำทั้งหมดคือ5ข้อนะคะคือตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ6เนื่องจากข้อ1นั้นคุณครูได้ยกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนไปดูแล้วนะคะเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะคือข้อ2นั่นเอง75คูณ49เราจะเขียนนะคะประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณโดยประมาณได้อย่างไรเอาเริ่มเลยนะคะลูกอันดับแรกนะคะให้นักเรียนดูนะคะลูกหลัก10ที่เราต้องการประมาณคือเลข7หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข5ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเลข5เราจะต้องปัดขึ้นเพราะฉะนั้นจาก75นะคะเราก็จะปัดได้เป็นเท่าไหร่คะลูก80สำหรับ49นะคะหลัก10ที่เราต้องการประมาณคือเลข4หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข9เลข9เกินเลข5เพราะฉะนั้นเราก็จะปัดขึ้นเราก็จะได้คำตอบเป็น50เราจะต้องมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณโดยประมาณคือ80คูณ50นะคะ8คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ8คูณ5ได้เท่ากับ40มีศูนย์ให้ทั้งหมดอีก2ตัวเราก็เติมไปอีก2ตัวคำตอบก็จะได้เท่ากับ 4,000 ค่ะต่อที่ข้อต่อไปนะคะข้อ3 84คูณกับ505หลัก10ที่เราต้องการประมาณคือเลข8หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข4นะคะเลข4เมื่อไม่ถึงตามเกณฑ์คือเลข5เราปัดทิ้งตรงนี้เราก็จะได้เป็น80นะคะส่วน505หลักที่เราต้องการประมาณคือหลักร้อยเป็นเลข5หลักที่อยู่ติดกันนะคะเป็นเลข0เมื่อไม่ถึงตามเกณฑ์คือเลข5เราปัดทิ้งเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ500เราก็มาดูประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็น80คูณกับ500 8คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะ8คูณ5เท่ากับ40โจทย์มีศูนย์มาให้เราทั้งหมดอีก3ตัวเราก็เติมไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ 40,000 ต่อด้วยข้อ4นะคะ627คูณกับ58หลักที่เราต้องการประมาณนะคะ627คือเลข6อยู่ในหลัก100หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นหลัก10เป็นเลข2เมื่อไม่ถึงเลข5เราปัดทิ้งนะคะเราก็จะได้ค่าประมาณเท่ากับ600สำหรับ58นะคะหลักที่เราต้องการประมาณเป็นหลัก10เป็นเลข5หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข8เมื่อเกินเลข5เราปัดขึ้นเราก็จะได้เป็น60นะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณโดยประมาณก็คือ600คูณกับ60 6คูณกับ6ได้เท่ากับ36นะคะมีศูนย์มาให้เราทั้งหมด3ตัวเราก็เติมลงไปเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะได้เป็น 36,000 ข้อ
ข้อ5นะคะ432คูณกับ92หลักที่เราต้องการคือเลข4อยู่ในหลัก100หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นหลัก10เป็นเลข3เมื่อไม่ถึงเลข5เราปัดทิ้งเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น400ส่วน92นะคะหลักที่เราต้องการประมาณคือเลข9อยู่ในหลัก10หลักที่อยู่ติดกันเป็นหลักหน่วยเป็นเลข2เมื่อไม่ถึงเลข5เราปัดทิ้งนะคะเราก็จะได้เป็น90ประโยคสัญลักษณ์การคูณโดยประมาณก็คือ400คูณกับ90เพราะฉะนั้น4คูณ9ได้เท่ากับ36นะคะมีศูนย์มาให้เรา3ตัวก็จะเป็น 36,000ข้อสุดท้ายนะคะข้อ6 976คูณกับ33หลักที่เราต้องการนะคะคือหลัก100เป็นเลข9หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นหลัก10เป็นเลข7เลข7เกินเกณฑ์คือเกินเลข5ก็ปัดขึ้นเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น 1,000 ส่วน33นะคะหลักที่เราต้องการเป็นหลัก10นะคะคือเลข3หลักที่อยู่ติดกันเป็นหลักหน่วยก็เป็นเลข3เมื่อไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงเลข5เราปัดทิ้งก็จะได้คำตอบเท่ากับ30มาดูนะคะประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณโดยประมาณก็จะได้เป็น 1,000 คูณกับ30 3คูณ1ได้3มีศูนย์มาให้เราทั้งหมด4ตัวก็จะเป็น 30,000 ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปที่หน้า110ค่ะลูกเราจะมาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณกันนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะมีลำดับขั้นตอนดังนี้นักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะลูกเราเคยวิเคราะห์นะคะโจทย์ปัญหาในเรื่องของการบวกกันลบมาแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจะมีลำดับขั้นตอนเหมือนกันนะคะอันดับแรกนะคะในข้อแรกทำความเข้าใจโจทย์นะคะนั่นก็คือการอ่านสาระสำคัญของโจทย์ว่าโจทย์นะคะมีเนื้อหาสำคัญอย่างไรและโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์ต้องการถามอะไรขั้นที่สองก็คือขั้นวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะมาใช้วิธีใดในการหาคำตอบเมื่อสรุปได้ก็จะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองขั้นที่3คือขั้นดำเนินการตามแผนหมายถึงขั้นที่เราจะลงมือทำเพื่อหาคำตอบขั้นสุดท้ายขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก็คือนะคะตรวจดูความถูกต้องของคำตอบนั่นเองว่าเป็นคำตอบที่เหมาะสมหรือไม่และใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะลูกชาวสวนขายลองกองให้แม่ค้า250กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ48บาทชาวสวนขายลองกองได้เงินกี่บาทอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจโจทย์ไม่ได้ยากนะคะลูกเราก็ไปดูนะคะว่าโจทย์นั้นกำหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์ถามอะไรจากเรานะคะอันดับแรกเราก็มานะคะสรุปเป็นคำถามนะคะได้ดังนี้โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะลูกชาวสวนขายลองกองให้แม่ค้าเห็นไหมคะคำถามต่อไปชาวสวนขายลองกองไปกี่กิโลกรัมขายทั้งหมดไปกี่กิโลกรัมคะ250กิโลกรัมชาวสวนขายลองกองราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ราคากิโลกรัมละ48บาทโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าชาวสวนขายลองกองได้เงินกี่บาทนักเรียนเห็นไหมคะว่าเมื่อเรามาตั้งคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในข้อนี้คำตอบทั้งหมดจะอยู่จากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราทั้งสิ้นนะคะขั้นต่อไปคือขั้นวางแผน
การหาว่าไข่ลงกองกิโลกรัมละ48บาทจำนวน250กิโลกรัมจะเป็นเงินเท่าไหร่ให้นักเรียนดูนะคะว่า1กิโลกรัมเนี่ยเราขายราคากิโลกรัมละ48บาทแต่เราขายไปถึงทั้งหมดคือ250กิโลกรัมเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่เราจะต้องหาได้จะต้องมีค่ามากกว่า48บาทนะคะแล้วก็มากกว่าเป็นจำนวนมากด้วยเพราะเนื่องจากว่านะคะ1กิโลเราได้ตั้ง48บาทแล้วและนี่ถึง250กิโลกรัมนะคะลูกก็คือการหาว่า250กลุ่มของ48เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องใช้วิธีการคูณนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราจะมานั่งบวกนะคะทีละ48เป็นจำนวนทั้งหมด250ครั้งนักเรียนนั่งบวกไม่ไหวแน่ๆนะคะเราก็ต้องมาใช้วิธีการคูณเพื่อหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขั้นที่3นะคะเป็นขั้นลงมือทำชาวสวนขายลงกอง250กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ48บาทชาวสวนจะขายลงกองเนี่ยได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ให้นักเรียนจำไว้อย่างนะคะว่าเวลาที่เราจะต้องมาแสดงวิธีทำในเรื่องของการคูณเรามีจำนวนที่กำหนดมาให้เนี่ยนะคะเป็นจำนวนที่มีมากกว่า1หลักเวลาที่เราจะมาหาคำตอบกันเราจะนิยมนะคะเขียนประโยคนะคะเป็นลักษณะคือในแนวนอนและเราก็จะไปคิดหาคำตอบนะคะในกระดาษโทษของเราสำหรับในข้อนี้เราก็จะมาใช้นะคะกระดาษโทษนะคะคุณครูขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้คิดนะคะลูกเราก็นำอะไรคะลูก250นะคะตั้งแล้วก็คูณด้วย48 8คูณ0ได้0 8คูณ5ได้40ใส่0ทด4 8คูณ2เป็นเท่าไหร่คะลูก16ทดอีก4เป็น20ใส่0นะคะเพื่อยึดหลักเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้เห็นชัดเจนใส่0เพื่อยึดตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะ4คูณ0ได้0 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4คูณ2เป็น8ทดอีก2เป็น10นำทั้ง2จำนวนนะคะมารวมกัน2บวก0เราได้2 1ไม่มีตัวบวกเราดึงลงมาเราก็จะได้คำตอบนะคะเท่ากับชาวสวนจะขายลงกองได้เงิน 12,000 บาทเราก็จะตอบนะคะเป็นเลขไทยนะคะเวลาที่เราตอบขั้นต่อไปนะคะคือขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราจะมาสมมุตินะคะว่าจากที่เราขายลงกองไปนะคะราคากิโลกรัมละ48บาทเราจะเปลี่ยนเป็น50บาทเพื่อให้คูณได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็น250กิโลกรัมคูณกิโลกรัมละ50บาทเราก็จะมาใช้พื้นที่บริเวณนี้นะคะคิดหาคำตอบกันเริ่มนะคะลูก250คูณกับ50 0คูณ0ได้0ทุกตัวนะคะลูกคุณครูเขียนให้ดูก็ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาใส่0นะคะเพื่อยึดตำแหน่งของหลักหน่วยที่ใช้ไป5คูณ0ได้0 5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณ2เป็น10ทดอีก2เป็น12เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะคือ12,500เพราะฉะนั้นนะคะ250คูณกับ50จะได้คำตอบเท่ากับ 12,500 บาทเงินจำนวนนี้นะคะต้องได้มากกว่าคำตอบเพราะว่าราคาที่เราสมมุตินั้นสูงกว่าราคาจริงก็คือจาก48บาทเป็น50บาท50บาทมีค่ามากกว่า48คำตอบที่เราได้นะคะจากที่การลงมือทำในขั้นตอนที่3 12,000 จึงสมเหตุสมผลค่ะ
การบ้านในวันนี้นะคะครูมอบหมายให้นักเรียนทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า112นะคะให้ทำลงในสมุดอีกเช่นเดียวกันในหัวข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบซึ่งเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเท่านั้นนะคะลูกไม่ต้องนะคะแสดงวิธีทำสำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั้นให้นักเรียนไปทำในกระดาษทดนะคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะลูกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอน1คือทำความเข้าใจโจทย์นะคะอ่านสาระสำคัญของโจทย์แล้วดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไร2ขั้นวางแผนนะคะดูว่าเราจะใช้วิธีการใดเพื่อที่จะหาคำตอบสำหรับโจทย์ในแต่ละข้อและสรุปโดยการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ส่วนข้อที่3ก็คือขั้นลงมือทำนะคะแต่ในการบ้านของเราขั้นลงมือทำนั้นนักเรียนไปคิดในกระดาษทดนะคะแล้วให้นักเรียนหาคำตอบมาใส่ได้เลยขั้นสุดท้ายนี่สำคัญนะคะลูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอย่าลืมตรวจทานงานก่อนส่งครูทุกครั้งนะคะลูกก่อนจบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้นะคะว่าให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำงานนะคะที่ได้รับมอบหมายในทุกๆวันและทุกๆวิชาให้สำเร็จเรียบร้อยนะคะอย่าให้มีงานค้างถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือติดขัดในส่วนใดนักเรียนสามารถดูคลิปนะคะการสอนย้อนหลังได้เสมอเลยนะคะลูกสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะลูก